ำสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้เป็นข่าวหน้าเอกปูภรรยากับประเด็นข่าวใกล้หมดสัญญากับทางวิกหมอชิดแล้วทางวิกพระราม4และค่ายเอ็กแซกเข้ามาทักงามโดยเฉพาะวิกน้อยสีที่ขอจัดหนักคุ้มค่าเหนื่อยจดปลายปากกา20ล้านบาทแม่เธอเรื่องจริงพูดเลยเรตติ้งของสาวปูดีเวอร์มันไม่เคยเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินมันไม่เคยเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินโอเคที่บอกหนูก็อยากร่วมงานกับทุกที่ที่เก่งอยู่แล้วหนูก็อยากร่วมงานกับทุกที่ที่เก่งอยู่แล้วแล้วหนูก็ถือว่าช่องเจ็ดก็เก่งตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ปีละ3เรื่องค่ะแต่ก็จริงๆก็เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้มีเข้าไปคุยกับช่องเลยอะไรเลยอยู่กับต้นสังกัดเดิมไม่ขอไปไหนเอไม่รู้ว่าที่อยู่ต่อเนี่ยเป็นเพราะขึ้นแท่นลูกรักจนสามารถเลือกพระเอกที่อยากจะเล่นด้วยตามข่าวหรือเปล่ามันมีพระเอกบางคนที่ปูยังไม่ได้ร่วมงานด้วยอย่างเช่นเวียเราอาจจะพูดว่าอยากเล่นกับเวียบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คงเดี๋ยวก็คงมีโอกาสครับปีหน้าจะเป็นปีที่จะกลับมาเล่นด้วยกันแบบให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่พร้อมจะเจอกันแล้วงั้นเหล่าแฟนคลับรอกันหน่อยนะตัวเองไว้ยังมีนิดรอหน่อยอยากรับมากจริงๆขอเวลาหน่อยนิดหนึ่งหลังนึกคำอยู่